ในคลิปวันนี้ผมอยู่ในการแข่งขันสร้างสุดเทพแต่เขาไม่รู้ว่าผมแอบใช้ slash scary เพื่อแลกสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในเกม Minecraft ออกมาและจะมีแค่สิ่งก่อสร้างผมเท่านั้นที่จะน่ากลัวที่สุดผมจะชนะหรือไม่กด1มาตอนนี้เลยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์อ้าวคุณผู้ชมครับเห็นตรงนู้นแม่คืออะไรนะฮึเห็นแล้วยังไม่กดอีกเหรอกดปุ่มไลค์ไม่งั้นเดี๋ยวโดนกิ้มตานะว้าวบ้านผีสิงว่ะโอ้ยบ้านผีสิงเหรอของถนัดเลยพวกบ้านผีสิงอ่ะเอาล่ะขออนุญาตปิดไมค์และแน่นอนนะครับผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยผมมีของบางอย่างที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนด้วยซึ่งนั่นก็คือ slash scary เว้ยโย่ถ้าผมกด scary ได้ผมจะได้โอ้ my wizard head โย่ผมขอหยิบอันนี้มาดูดิผู้ชมโย่ my god ดูในมือผมดิโคตรเท่อะหมวกนี้ทำอะไรได้นะครับผู้ชมเราต้องลองใช้ดูเฮ้ยทำอะไรนะยืนนิ่งๆเฮ้ยจะมานั่งดูกันดีกว่าว่ามันจะสร้างอะไรโอ้โหไปนั่นๆมันกดจิ๊บมากดแดนกดแดนด้วยโอ้มาถัดมาแล้วเอ้าเฮ้ยวันนี้เพื่อนวันนี้จะสร้างอะไรวะมานั่งดูเป็นอ้าวมาอ้าวมึงจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมพี่จะไปฝั่งนู้นไม่ผมอยู่ฝั่งนู้นแต่ผมมาแอบดูแบบเปิดเผยโอ้เลิกไปเลิกโกงเออขอร้องล่ะเบื่อแต่โกงทุกครอบเลยเรียกผมว่าลิงเอ็กโทเวิร์ดโกงแบบเปิดเผยชีทเอ็กโทเวิร์ดมึงไป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 เอางี้ถ้าโกงรอบนี้ถ้าชนะไม่จ่ายเงิน 10,000 แค่นั้นแหละว้าวว้าวว้าวไม่จ่าย 10,000 นะพูดมากดีกว่าเราปิดไมค์แล้วก็มาดูหมวกดีกว่าซึ่งหมวกนี้นะฮะเขาบอกว่าเป็นหมวกของไอ้เทาอินดัสตี้เว้ยความสามารถคืออะไรเขาบอกว่ามันสร้างมาจากหัวสมองของน็อกกิ้นอะไรคือน็อกกิ้นที่บอกแล้วว่าจากแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเปล่าไม่รู้ขออนุญาตใส่เลยแล้วกันใส่ไงอ่ะเออโอ้ไม่นะเขาบอกว่าผมมีพลังเวทไม่พอรู้ต้องทำไงอ่ะโอ้มายก็อดผมได้สมุดอะไรมาไม่รู้ในมือโคตรเท่อย่างตึงอ่ะเป็นภาษาอะไรไม่รู้มันน่าจะเท่นะนี่เราก็ใส่หมวกได้ยังเนี่ยใส่หมวกโย่โอ้มายก็อดโหดิผมกลายเป็นไอ้ก้าวล่างเวทมนต์หรอยังเท่เลยมันสามารถทำอะไรได้เนี่ยเรามาดูความสามารถของสมุดดีกว่าเขาบอกว่าเพียงแค่เราสะบัดหน้าหนังสือเนี่ยมอบเรื่องประหลาดมาให้เราเว้ยโยวัดใช่เหรอแค่สะบัดอ่ะนะแย่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 สะบัดโอ้ my god โอ้โอ้ my lord วัดอะไรเราไม่มาผ่าละโอ้ยก้าวทำอะไรอย่าอย่ามาดองห้ามมองห้ามมองใครมองตาบอดไม่มองไม่มองเอ้ยแต่เองโกงเหรอโกงอะไรฟ้าผ่าเว้ยแล้วมันผ่าได้ไงอยู่ดีมันคงไม่ผ่าลงมาหรอกกูไปวางไอ้นี่ไงไลนิ่งหลอดนะเพื่อนไลนิ่งหลอดไลนิ่งหลอดแล้วไปอย่าให้รู้นะไม่มีเพื่อนโอเคปิดไมค์เอาล่ะคุณผู้ชมในเมื่อเราแบบสามารถสร้างอะไรพวกนี้ได้แล้วเรามาเริ่มสร้างสิ่งของอย่างแรกเลยดีกว่าครับจะสร้างเจ้าหมอนี่ก่อนเลยเรียบร้อยโอ้ยผมตาเอียงแล้วสายตาผมเริ่มเอียงแล้วอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับผมว่าไอ้เจ้า Book of Dark Magic เนี่ยน่าจะมีมันสมองเพียงพอเว้ยฉะนั้นแล้วผมจะไปอยู่ตรงนี้ฟาดเอาล่ะทีนี้นะดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮะScary coming generating Yo my god Yo มาแล้วครับทุกคนอย่างเท่เดี๋ยวนี่คือ Scary ใจแอนอเล็กหรอดูตัวดิโคสั่นสั่นสั่นแล้วผมลองว่าใจเย็นพี่ชายโอ้บายก็บายก็โอเคเราได้สิ่งของน่ากลัวแรกมาแล้วครับทุกคนโยเอาล่ะเรามาเริ่มร่างอันต่อไปดีกว่าอันต่อไปเนี่ยผมว่าเราสร้างเป็นธีมบ้านผีสิงเลยดีกว่าครับโดยการใช้บล็อกคอมโบสโตนอย่างแรกนี่หลังจากนั้นนะฮะเราจะวางบล็อกด้วยบล็อกนี้เป็นฐานวางรอบๆ บ้านไปเลยต่อเติมต่อครับแบบรวดเร็วศาลากลางของเราตอนนี้คือดูดีประมาณ 10% ได้เลยแล้วก็เหลือแค่แอดตรงนี้สวยขั้นตอนต่อมานี่เราวางกระจกปกติตรงนี้เป็นกระจกใช่ไหมแต่เราไม่ไงเป็นศาลากลางเราต้องเป็นกระจกธรรมชาติใช้รั้วเป็นกระจกเอาล่ะผมว่าตอนนี้เข้าสเกลลี่อเล็กเราคงแบบอยากจะเข้ามาบ้านหลังนี้แล้วใช่ไหมว้าวพี่ชายมาจริงเข้ามาว้าวสวยอยู่ดีนะอยู่ดีเรียบร้อยกักขังเรียบร้อยปิดผนึกสวยเอาล่ะสิ่งก่อสร้างกันต่อมานะครับปกติเนี่ยถ้าเราไปบ้านผีสิงใช่ไหมเราต้องอาการเป็นทัวร์ใช่ปะแสดงว่าเราต้องสร้างรถทัวร์เว้ย let's go เอาสักประมาณแถวตรงนี้กำลังดีรถทัว
ป๊าบป๊าบป๊าบอย่างนี้แล้วก็ที่นั่งคนทับประมาณนี้โจทย์ง่ายจังไอ้หมอนี่มันปากดีเดี๋ยวก็เสร็จแล้วดีครับคุณผู้ชมผมก็เสร็จแล้วรถบัสเรานี่คือรถบัสเราลงเรียนเอาล่ะโคตรสวยเลยผมว่าต่อมาเนี่ยเราต้องเริ่มสร้างต้นไม้แล้วต้นไม้ใช่ครับเราไปปลูกต้นไม้กันดีกว่ารักโลกทำการสแปมบายบายสแปมเย้ไม่รู้ว่ามันจะโตพันหรือเปล่านะแต่ว่ามาด่วนๆเลยสแปมด่วนๆเลยครับอันนี้อะไรอะไรมาไงเดี๋ยวไอ้ฟ้าอีกแล้วเหรออ๋ออะไรเพื่อนกำลังสร้างชิวๆเลยมีอะไรวะอย่าให้รู้นะเว้ยรู้แล้ววะตั้มหน้าเหมือนกับคนไปเจอระเบิดมาอย่างงั้นชัดเลยได้ชัดเลยเอ้ยอะไรชัดอะไรชัดอะไรสร้างไปอย่ามาแอบดูอย่ามาแอบดูนี่เป็นไงอย่างสวยครับอย่างสวยผมว่าที่ขาดต่อมากคือเราลืมสร้างไอ้นี่เว้ยสุสานแล้วก็โขดหินยักษ์เอาละเอาละเอาละขอเริ่มเลยนะดูดิครับคุณผู้ชมดูบ้านปีสิงของผมแน่โอ้นี่เป็นบ้านปีสิงที่แบบโอ้โหอลังการที่สุดที่ก็สร้างมาเลยนะได้ดูมีเลือดไหลย้อยบ้านภาพเก่ามีไม้ครุกระอุ่นทั้งบ้านไปตอนคืนนี้แบบสวยมากเลยครับมันเป็นแค่ผมแอบดูไม่จะไปไหนระเบิดเว้ยไม่สวยไม่สวยไม่สวยไม่ต้องวางไปบนยอดไอ้กระจอกนั้นมันเว้ยอะไรมันเป็นฟ้ามาอะไรทำไรอะไรไม่ระเบิดได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเปล่าไม่ได้ทำอะไรนะครับเอาออกเลยขี้โกงเกินเอาออกอะไรเอาออกอะไรหลอนไม่เองเปล่าตั้งใจสร้างเหรอเวลาประมาณ5นาทีด้วยโอ้5นาทีก็มาเถอะครับผมสร้างเสร็จแล้วแล้วคุณเทาเสร็จแล้วยังใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับคุณลิงครับคุณลิงใกล้แล้วครับคุณลิงคุณลิงสร้างเสร็จแล้วคุณเทาสร้างเสร็จแล้วยังหมอนี่มันกวนสมาธิเหลือเกินเอาละผมจะเล็งสักแถวตรงนี้เดี๋ยวไปชอบมาวันนี้ไหมกูปิดเลยปิดกั้นชอบมาดีนะกูปิดกั้นเคเราโคตรแบบบ้านตีมผีสิงจัดๆครับคุณผู้ชมแล้วก็ทำการเกลี่ยมันหน่อยเกลี่ยมันหน่อยสวยงามใช้ได้เลยว่ะเอาละต่อมานะครับผมว่าเราต้องก่อนดีกว่าเราเอาให้สุดเลยทุกอย่างที่แบบอยู่ในเรื่องนางผีสิงเนี่ย very good เต็นท์แบบเตียงนอน2คนครับเอาละแล้วเราก็สร้างนี่ด้วยปึ๊บปึ๊บเรียกว่าเป็นที่นั่งไงที่นั่งของพวกลูกเสืออะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะผมว่าขาดไม่ได้เลยอันนี้ครับใช่แล้วครับเราทำเป็นสะพานขาดด้วยอันนี้คือสิ่งที่แบบหนังเฮอร์เรอร์ทุกเรื่องต้องมีนี่สะพานขาดอย่างนี้เลยใช่เลยแล้วก็มาสร้างสะพานกันดีกว่าครับเย้หลังจากสะพานเสร็จที่ขาดไม่ได้เลยครับนั่นก็คือเรือว้าวใส่เรือไปvery good แต่ผมว่ามันยังขาดหนึ่งอย่างว่ะที่เป็นผมไหมเหมือนว่ามันขาดพวกมอนตรงมอนสเตอร์เนาะว่าไหมพรัมกินออกมาครับเราทำการวางไว้อย่างนี้ yo what แล้วถ้าเราลองใช้ book of dark magic ดูโยผู้ชมดูผมทำการเปลี่ยนพรัมกินธรรมดาให้กลายเป็นพรัมกินสเกลี่แบบน่ากลัวถ้าผมลองyo มาผมนิดนึงว้าวแล้วเอาล่ะผมว่าสิ่งต่อไปเราต้องทำเลยก็คือการตกแต่งพื้นด้วยเอาล่ะทีนี้เราก็ทำการเปลี่ยนพื้นอย่างโยโอ้บายแล้วสวยป่ะโคตรน่ากลัวสวยผมว่าตรงนี้เนี่ยคือธีมแบบแนวลานจอดรถแต่ว่าธีมข้างในบ้านเนี่ยผมทำการเปลี่ยนบล็อกเป็นบล็อกนี้ครับเริ่มจากตรงทางเลยโยโคตรน่ากลัวใครว่าน่ากลัวพิมพ์หนึ่งมาตอนนี้เลยครับใช้ได้โคตรหลอนอันนี้คือแบบหลอนมากๆนะคะผมเริ่มการวางของปริศนาไว้พร้อมใส่สมุดเล่มนึงนี่เล่มแบบอะไรไม่รู้ยื้อๆไว้แล้วก็ใส่เรดสโตนนี่รอบๆโยโอเคแล้วก็ปิดตรงนี้ทิ้งไว้ทำการตัดแต่งใส่โล่ใส่เลือดบอกเลยว่าใครจะเอาผมลงของเทแล้วก็ข้างในนี้อาจจะแบบมีแบบซากกระดูกโย่ใส่เอาไว้แต่เอาไว้เทของแท้ของแท้เอาละมีอะไรให้เราใส่เป็นกิมมิกอีกไหมตรงถ้ำเหรออืมใช้ได้แต่ว่าผมว่าเราสร้างนี่ดีกว่าคุณผู้ชมเข้าไปแบบหลุมศพสักการะเอาไว้นิดนึงนะฮะซักตรงนี้เย้โอเคตรงนี้ก็พอเอาล่ะผมว่าตรงนี้น่าจะใกล้หมดเวลาเต็มทีแล้วเราไปหายฟ้ากันดีกว่าครับว้าวตอนนี้เวลาก็ได้หมดลงไปที่เรียบร้อยครับขอเชิญทุกคนมาอยู่ด้านบนได้เลยว้าวเวลาหมดลงแล้วงั้นหลายเจ้าตะเอ้ยเอ็งใส่ชุดอะไรล่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวเขาดูอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่คืออะไรใช่แล้วนี่คือบ้านผีสิงสุดยองกันว่ากันว่ามีคนตายมา100 ปีแล้วยังไม่ไปผุดไปเกิดอะไรอ่ะไม่ดูไม่รู้เรื่องเล
ิอะไรนี่ไงบ้านเลือดยอมนี่ไงแล้วก็แบบต้นไม้แบบเก่ามากมันขึ้นมาโอ้บ้านอย่างโล่งโอ้ศูนย์แต้มศูนย์แต้มศูนย์แต้มอะไรบ้านโล่งทำไมก็มันไม่มีใครอยู่เนี่ยมันบ้านร้างไงโอ้ไม่ได้เรื่องดูนี่ดีกว่าดูของผมดีกว่าไหนไหนไหนเอ็งพูดมากไหนไหนดูของเองอ่ะของผมนี่สิบเต็มสิบเริ่มจากมีสตอรี่ทุกอย่างเลยสตอรี่อะไรเนี่ยรถบัสขับมาจากโรงเรียนแล้วอยู่ดีน้ำมันก็หมดมาจอดตรงนี้จอดมาแล้วไงต่อเขาก็ต้องเดินไปข้างหน้าเพื่อตามหาสิ่งที่แบบพอพักที่อยู่อาศัยได้แล้วทีนี้เป็นไงสังเกตอะไรไหมสังเกตอะไรไหมเฮ้ยเขามองหน้าเองด้วยนะเว้ยมันมองหน้าเออหลอนหลอนละหนึ่งหลอนละหนึ่งใช้ได้เด็ดแต่ก็ไม่เท่าไหร่อันนี้อะไรสะพานความตายนี่หรอใช่สะพานขาดรั่วขาดรั่วถือว่าเองเก่งมากที่ไม่ได้กลัวอะไรเลยจากตอนนี้แต่ว่าเขาเรียกบ้านหน้าเขาเรียกว่าบ้านไข่แม็กเว้ยบ้านสารากลางเอานี่ไปใช่รางวัลแกรางวัลอะไรไปตรวจสอบได้เลยมันมืดอยู่นะเนี่ยผมแบบไม่มีน้ำไม่ชงมันน้ำไม่ชงมันก็น่ากลัวนะเนี่ยแต่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกมั้งเออก็ไปได้เลยก็ไปได้เลยก็ไปได้เลยหาสมุดให้เจอด้วยบ้านกันไปบ้านเราก็ปิดธรรมดาบ้านเราไม่ธรรมดาเออสมุดมาสมุดมาไปแล้ว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 เอาอย่าปิดดิเฮ้ยบ้านจำสแกร์เยอะไปศูนย์คะแนนอ๋อไม่รู้แล้วเขาไอ้โจรสร้างมากมีสิ่งที่ต้องมีจำสแกร์นิดหน่อยอะนะโอ้อะไรเนี่ยขี้โกงลูกกิฟเลยว้าวซิวิไลเซชันอารยธรรมว่ะเอ็งเตรียมตัวเตรียมใจแท้ได้เลยนะแบบเตรียมใจพวกเอาจริงแล้วยังไงล่ะไปแล้ววู้เอาล่ะผู้ชมเรามาเริ่มสร้างโดยการปิดไมค์ซึ่งผมมีไอเดียครับอันนี้ซิวิไลเซชันใช่ปะคุณผู้ชมเคยดูเรื่องพวก Walking Dead ปะมันจะแบบวิ่งหนีซอมบี้จากตึกอะไรอย่างเงี้ยขนาดแล้วเราก็ต้องมีน้ำกินพิซซ่ากันไปเพื่อนกินพิซซ่ากันดีกว่ากินนะมานั่งกับเพื่อนนะพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าอะไรมึงอยู่ฝั่งนี้ไหมกูไปฝั่งนู้นนะกูไปนะเอาไปเลยเพื่อนบ๊ายบายแล้วไม่ต้องตามมานะแบบปลอมเออแล้วเปลี่ยนฝั่งกันเฉยเลยอะไรวะแต่ช่างมันผมเริ่มเลยทำการทำเป็นตึกสูงหนึ่งทีอัพขึ้นมาผมไม่รู้ว่ามันจะสูงพอหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเราสแลชเอ็นดีไซประมาณนี้ใช้ได้เลยต่อมานะครับผมไปทำการสร้างประตูก่อนประตูปั๊บต่อมาแล้วก็วางกระจกไปเลยแล้วขั้นตอนต่อมาล่ะครับง่ายแสนง่ายคือการก๊อปปี้เว้นไป2บล็อกก็เพรสเอาล่ะมันเลยแล้วตอนนี้ลองทำอีกด้านนึงด้วยนะครับเพื่อความสวยงามเฮ้ยเดี๋ยวนะสร้างสวยขนาดนี้ผมไม่ไหวแล้วว่ะผมเพสต่อปั๊บเฮ้ยไม่ถูกต้องว่ะผมอยากได้ว่ะผมครบแล้วกันเฮ้ยรีบเร็วมันไม่เห็นเว้ยมันไม่เห็นรีบก่อนมันได้ยินเสียงอะไรบินแถวนี้มันไม่คิดว่าผมเห็นมันเหรอวะมันมาทำอะไรวะมันยังไม่เห็นเฮ้ยกลับได้แล้วไปแล้วแกหมดแป๊กนี่หนีเราได้ตึกฟรีเฮ้ยลืมเราต้องไปพิมพ์ทับก๊อปปี้ก่อนหน้าประตูเลยมันมาทำอะไรของมันอ่ะคือมันมาแอบดูบ้านผมแล้วก็แบบมาชมเฉยๆเหรอโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปว่ามันมาทำอะไรตอนทำเสร็จละกันตอนนี้เราโฟกัสสร้างก่อนอุ้ยก็ปีมางามๆก็ปีมางามสแลชเพชรสวยสวยสวยตรงนี้ด้วยครับสวยเลยพอนะน่าจะต้องมีการตกแต่งเพิ่มเล็กน้อยใช่แล้วครับผมจะทำการวางใบไม้อย่างนี้ด้วยเพื่อความสวยงามแบบคูณ2เย้เท่ใช้ได้เท่แบบมากขึ้น 10% โอเคตามผมว่าใช้ได้แล้วเสร็จแล้วสแลชก๊อปปี้แล้วก็ไปทำอีกมุมนึงตรงนี้แล้วก็เพจโย่ให้มันได้อย่างงี้สิซิวิไลเซชั่นเรามาแล้วก็เหลือตรงนี้ด้วยฝั่งนี้เย้เท่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 เอาละทีแล้วก็ต้องการเปลี่ยนพื้นตรงนี้ให้กลายเป็นบล็อกที่เรียกว่าสแลบด้วยจะได้ดูเข้ากับธีมvery good ขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมว่าตรงนี้มันดูสีมันซ้ำๆกันด้วยเราเปลี่ยนให้อันนึงเป็นแบบบล็อกที่แบบดูแตกต่างกันดีกว่าอย่างเช่นนี้เราเปลี่ยนเป็นจากแอนเดอร์ไซด์ให้เปลี่ยนเป็นดิฟสโตนแลบสวยแล้วก็ฝั่งนี้เราเอาเป็นจากแอนเดอร์ไซด์ให้เปลี่ยนเป็นเพอร์เพิลคอนกรีตอันนี้ก็จากแอนเดอร์ไซด์ให้เปลี่ยนเป็นเยลโล่คอนกรีตโอ้ my god สวยจัดว่ามันดูโล่งๆจริงๆนะต้น
้นไม้แล้วกันต้นไม้สวยว่าต้นไม้เราไม่ค่อยโล่งเลยไม่ค่อยโล่งแล้วนี่ก็ดูสดชื่นดูแบบเต็มพื้นที่เต็มหน่วยสวยงามครับประมาณนี้ใช้ได้เลยเปลี่ยนพื้นหน่อยเป็นคอบเบิลสโตนแอนด์ซิไดแล้วก็สโตนสวยจัดสวยจัดที่นี้นะครับผมว่าเราต้องแบบออกแบบอะไรบางอย่างหน่อยตรงนี้ผมว่าเราเอาสีแดงมาใส่เพิ่มได้ไหมออกแบบให้กลายเป็นโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ประมาณนี้เครื่องหมายบวกไปเลยเอออันนี้คือโรงพยาบาลนะเข้ามาไม่มีอะไรต่อมาเราก็ต้องเหลืออะไรดีคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่าขาดอะไรขาดบ่อน้ำเหรอโอเคบ่อน้ำจัดให้แบบเบิ่มๆต่อมาที่ขาดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมนี่เลยถึงเวลาไคลแม็กของเราและสแลสแกลลี่โย่เอาเดี๋ยวออกมาเลยมันคืออัพเพเทียนซีโร่อินเจคชั่นเขาบอกว่าสามารถเปลี่ยนโลกเป็นอโพคาลิปส์โลกแบบล่มสลายด้วยปลายเข็มอย่างนั้นเหรอโยวะคืออะไรไม่รู้แต่ว่าน่าลองครับขออนุญาตใส่ถ้าเกิดเราลองแบบจิ้มเขาดูหนึ่งทีโยโอ้ my god อย่างนี้เลยมีคนติดเชื้อหนึ่งคนว่ะเอาละแต่ผมว่าเราลอยฟ้าสร้างเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปตรวจพื้นที่ตรวจงานกันเลยดีกว่าฝั่งนู้นพอผมอยู่ข้างบนแล้วพอมันขึ้นมาได้เลยว้าวหมดเวลาแล้วอย่างนั้นหรอนี่ผมสร้างอย่างเหน็ดอย่างเหนื่อยเลยรอบนี้ผมว่าผมชนะแน่นอนอ่ะรอมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์มั่นใจ 100% เลยเพราะว่ารอบนี้ผมสร้างแบบเอาจริงถ้าบอบแล้วก็มาดูเลยเยอะเป็นยังไงล่ะเมืองแห่งอนาคตนี้มีแม่น้ำมันดูคุ้นๆนะเพื่อนมันคุ้นยังไงวะเพื่อนอันนี้แบบออกมาจากไอเดียสมองลิงขั้นสุดยอดเลยใช้กูเห็นมึงแอบบินไปฝั่งกูอยู่ตอนประมาณ2อาทิตย์แรกแล้วมึงก็แบบบินมาวกๆมีอะไรมีหลักฐานผมอ่านจอผมไว้ตลอดผมอยู่ฝั่งนี้เจ๊มันเหมือนจังวะเหมือนอะไรอ่ะเอ้ยเองหลอนอะไรเนี่ยเหมือนอะไรวะเหมือนแปลกๆว่ะเหมือนอะไรไหนไหนไหนขอไปดูของเองหน่อยดิมาดิไหนขอดูเอ้ยนี่สิวไรกอบบอบอะไรกอบบอบไม่แม่กลัวสร้างกลัวสร้างแล้วมึงกอบอ่ะมึงเกมโหมดสไบเวลอ่ะมันมีหนึ่งอย่างที่มันไม่เหมือนกันเว้ยอะไรวะมันมีชาวบ้านสองคนดีนะเว้ยทำไมวะชาวบ้านสองคนนี้รักกันดีไอ้ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยให้เขาหมู่บ้านนี้ติดเชื้อเรียบร้อยแล้วทำไมมันจีเจสเซ่นมันจีเจสเซ่นมันไวรัสระบาดมันติดเชื้อติดเชื้อแล้วร้อยโควิด 19เรียบร้อยเป็นไงมึงไม่ไปทางรอบซิมูไลเซชันกูได้หรอกเว้ยซิมูไลเซชันอะไรเนี่ยครับเป็นแบบเบื้อง walking dead เลยอ่ะก็ walking dead ไงเว้ยโอ้ยแต่ยังไงก๊อฟกูเว้ยเนื้อพวกอย่างเงี้ยโจทย์3มั้ยล่ะโจทย์3มาดิโอ้ยเดมอนว่ะอะล่ะสร้างเดมอนล่ะได้มาเอาล่ะคุณผู้ชมจำได้ว่าเราอ่ะเอาล่ะเคยหยิบสเกลี่ไปเอ้ากูด้านนี้ไม่ใช่หรอกูด้านนี้มึงไปโอ้ไม่ได้เรื่องปิดไมค์คุณผู้ชมจำได้ไหมว่าเราอ่ะเคยมีไอเทมชิ้นที่3เว้ยซึ่งมันก็คือกระจกแต่ว่ากระจกอันนี้เนี่ยมันชื่อว่ามิลโลโยวอตถ้าผมลองเอาไอเจ้าเลดเท็กเซอร์แลกแล้วก็ฟินแอนด์สตีลมาทำอย่างนี้ดูล่ะคุณผู้ชมวางกระจกแล้วจากนั้นนะครับผมประกาศคลิกขวาทีนึงชู้มันคือกระจกแบบกระจกของแท้เลยเฮ้ยเก้าสระเก้าไอ้เท้ารอบนี้มันจะสร้างอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องมาโกงอีกอะไรระดับสร้างอะไรของมันอ่ะมันกระจกเลยลิงมันบินมาเหรอแม่บินมาทำไมไอ้เห็นด้วยไอ้สวัสดีครับอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้โกงเยอะอ่ะโกงอะไรเอ๊ะไอ้โกงทุกอย่างเลยเดี๋ยวเอาไปรอบนี้มีกระจกด้วยเนี่ยมึงลองดูกระจกดิลองดูเป็นไงมึงว่ามึงหล่อปะโอ้ยหล่อจังเลยอ่ะโอ้ยพอรูปหล่อนี่ใครอ่ะจริงเหรอตัวอะไรพี่พี่สันเลี้ยงอยู่ในกระจกอ่ะกูก็ไม่รู้เมื่อกี้กูก็ตกใจกูเหมือนกันอะไรเนี่ยมึงไม่ได้ทำหรอไม่ทำเพื่อนเป็นยังไงครับทุกคนบอกแล้วว่าอย่ามาห้ากับไอ้แก้วหรือไอ้เทาไปแล้วครับกดติดตามด้วย